ค่ะก็วันนี้นะคะมากับสยามบันเทิงค่ะจิตอาสารวมพลคนบันเทิงค่ะเป็นกิจกรรมอะไรก็มีแจกของค่ะมีขนมแล้วก็มียาดมยาหอมยาหม่องอะไรพวกนี้ค่ะนี่เป็นวันแรกเลยไหมคะที่มาร่วมแจกนี่นะคะถ้าเกิดว่ามากับทางสยามบันเทิงคือวันแรกค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้มาเองกับเพื่อนๆนอกวงการอะไรเงี้ยค่ะถ้ารวมกันแล้วก็ครั้งนี้วันนี้เป็นวันที่4ค่ะเป็นไงเมื่อก่อนปกติทำอะไรบ้างปกติอะคะก็จะทำกับข้าวกันเองอะค่ะกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอามาแจกตอนเช้าช่วงเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็2วันแล้วก็มีวันนึงที่มาตอนกลางคืนมากราบพ่ออะค่ะก็เลยวันนั้นก็แบบไม่มีอะไรมาแจกก็มาเก็บขยะเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศที่เราเห็น4วันแตกต่างกันบ้างมั้ยมีอะไรบ้างสี่วันแตกต่างกันไหมจริงๆไม่ค่อยแตกต่างนะคือมาตั้งแต่วันแรกอ่ะคนก็เยอะมากๆแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่เห็นคือทุกวันนี้ไม่มีลดน้อยลงเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีคือวันที่หนูมาเก็บขยะรู้สึกว่าขยะไม่ค่อยมีให้เก็บเพราะหนูเชื่อว่าหลายๆคนคงจะแบบก็อยากจะช่วยจะช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบขยะก็เลยไม่มีให้เก็บซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะมีความรู้สึกเราที่ได้มาทำมาแบ่งปันมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันถามว่าเหนื่อยไหมแบบคือก่อนที่จะมาแจกไม่ได้นอนเลยอะเพราะว่านั่งห่อข้าวนั่งผัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าคนอื่นที่เขามารอที่เขาลำบากกว่าเรามีตั้งเยอะแล้วแบบอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะทำให้ได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำเต็มที่ในส่วนของเราไม่ค่อยนะคะเพราะว่าคือช่วงนี้ถ้าหนูว่าหนูจะเข้ามาตรงนี้ตลอดคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มาแจกอะไรหนูก็จะมาไหว้พ่ออะไรเงี้ยค่ะจะมาร่วมแจกอะไรก็แจกเสื้อดำอ๋อมีทำลิปบิ้นนะคะมีทำลิปบิ้นแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเลิศหรูอลังการแบบทำให้ดูดีอะไรกว่าใครก็คือลิปบิ้นแล้วก็เวลาเราไปไหนแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเราก็ให้ส่วนมากหนูจะเน้นให้คนที่แบบว่ายังไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะจะได้ครบกันทุกคนสถานที่ว่าต้องเป็นที่สนามหลวงใช่ไหมไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราค่อนข้างมีเวลาแล้วเราก็เลยมาเพราะว่าคือมาที่นี่เราก็ได้ช่วยด้วยแล้วเราก็ได้อยู่ใกล้ๆพ่อด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟีลนึงที่กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเราขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยู่บนฟ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนแบบอยู่ใกล้พ่อใช่รู้สึกว่าอยู่ใกล้พ่อก็มีแบบถ่ายรูปอัพ Instagram ก็จะมีแบบช่วงนั้นก็ซึมอะไรนิดนึงมันก็ยังคงรู้สึกไม่ค่อยดีขนาดนั้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะทําแบบแจกอะไรให้ใครมันก็คงขึ้นอยู่กับโอกาสที่หรือสถานที่ที่เราไปถ้าเรามีของเราให้เราก็ยินดีให้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงความโศกเศร้าอยากจะให้กำลังใจอะไรกันก็ถ้าพูดถึงเรื่องความเศร้าหนูเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีโดยที่เราไม่ต้องพูดอธิบายอะไรกันเยอะแต่ว่าเราเศร้าได้แต่ว่าเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำให้พ่อเห็นว่าเรารักกันจริงๆหนูเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พ่อเห็นว่าคนไทยรักกันจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้มีแค่ช่วงนี้อยากจะหลังจากนี้ตลอดไปอะค่ะก็อยากจะให้คนไทยรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามค่ะเคยรู้สึกว่าเคยแต่นานมากตั้งแต่เข้าวงการมาแรกๆค่ะเหมือนเคยเล่นละครเทิดพระเกียรติวันพ่อค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อมีลูก3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนวิธีการสอนลูกแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันเท่าที่หนูจำได้นะมันค่อนข้างเกือบจะ10ปีแล้วค่ะที่หนูทำได้และใกล้ตัวมากที่สุดก็คือความพอเพียงมั้งคะอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าเดือนนึงหนูจะใช้เท่าไหร่แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงหนูก็ไม่ซื้ออะไรที่มันเกินตัวดีกว่าบางคนกำลังเรามีมากแล้วเราสามารถซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรได้มันก็คือ
ก็คือแล้วแต่คนแต่ว่าสำหรับเราเรามีเท่านี้เราใช้เท่านี้มันก็คือความพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยในทุกๆวันวันนี้ยังใช้เงินน้อยอยู่ใช้น้อยอยู่ค่ะคือจะใช้รายรับรายจ่ายเนี่ยจะผ่านผู้จัดการตลอดค่ะผ่านผู้จัดการแล้วก็คุณแม่ว่าเราจะซื้ออะไรแม้กระทั่งของที่ใช้ทำงานหรืออะไรเงี้ยเราก่อนซื้อก็จะแบบบอกก็จะถามก่อนว่าควรซื้อไหมหรือว่าไม่ควรซื้ออะไรเงี้ยค่ะตัวแทนเองอยากจะบอกคนรุ่นหลังๆหรือน้องๆหลังจากนี้ว่ายังไงว่าในหลวงท่านทำธุรกิจอะไรยังไงมาบ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้สำหรับเด็กรุ่นใหม่อะคะจริงๆแล้วคือเอาจริงอะถ้าบอกตรงตัวหนูเองไม่ได้รู้เรื่องคือก่อนอันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้แบบได้เสพข่าวหรืออะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทำงานมาตลอดแต่ว่าอะไรที่อย่างเช่นใน Facebook อะไรที่แบบว่าผ่านตาเราแล้วเราสามารถบอกต่อหรือแชร์อะไรได้อะหนูก็จะกดแชร์ตลอดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างสูงแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเลยอะค่ะหนูว่าหลายๆคนคงได้ความรู้อะไรจากในนั้นเยอะเหมือนกัน